กรณีความคืบหน้าของทีมกวางโซ่งมหาภัยครับเชียงรายยูไนเต็ดถึงเรื่องของการย้ายรังเหญ้าไปใช้ที่สนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเหมือนเดิมครับภายหลังจากที่มีปัญหาหลายเรื่องครับจนกระทั่งผู้บริหารของเชียงรายยูไนเต็ดแก้ไขปัญหาด้วยการตัดสินใจไปขอเช่าสนาม700ปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามเหญ้าในการแข่งขันของศึกไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับในหลายนัดที่ผ่านมาทั้งนี้ครับหลังใช้สนามดังกล่าวทีมประสบปัญหาในเรื่องของแฟนบอลที่เข้าชมเกมค่อนข้างที่จะน้อยไม่เพียงพอต่อค่าเช่าสนามล่าสุดครับมีแนวโน้มว่าจะกลับไปใช้ที่สนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากทางอธิบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับแต่ทว่ามี5ข้อแม้ด้วยกันซึ่งเน้น3ข้อแม้ใหญ่นะครับนั่นก็คือข้อแม้ที่1ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และข้อที่2ครับช่วยดูแลการจราจรภายในมหาวิทยาลัยข้อที่3ห้ามใช้ส่งเสียงดังนะครับในการส่งเสียงดังภายในบริเวณที่จัดการแข่งขันจากการเปิดเผยของชนัทพันธ์จันทระวงศ์ผู้จัดการทั่วไปของทีมกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดนะครับได้เปิดเผยว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่ทีมเราในเวลานี้น่าจะกลับไปใช้ที่รังเหญ้าเดิมได้เข้าไปปรับปรุงสนามบ้างแล้วบางส่วนนะครับล่าสุดซึ่งก็เหลือเพียงแค่การรอเซ็นสัญญา MOU อย่างเป็นทางการเท่านั้นขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยยังให้เราได้ทดลองใช้สนามก่อนถึง2นัดนั่นคือเกมที่ทีมจะเจอกับ BEC เทโรสัตนะและ TTM พิจิตรหากไม่มีปัญหาโดยเฉพาะข้อหลักๆ3ข้อดังที่ได้กล่าวไปแล้วเชียงรายยูไนเต็ดก็จะได้กลับไปปักหลักใช้สนามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในเรกที่2รวมไปถึงซีซั่นหน้าตามเดิมครับ